ี่ฉันอกหักแล้วหรือเปล่านะฉันยังมีหวังอยู่ไหมนะเจ้าชายคงจะอกหักแล้วหรือมั้งนะแกอีกแล้วเหรอท่านควรจะดีใจนะที่ผมมาหาท่านนะแกชอบมาในตอนที่ฉันกำลังเครียดแล้วก็มากวนประสาทฉันน่ะผมเปล่ากวนประสาทท่านนะผมก็พูดตามปกติของผมนะฉันเกลียดแกเกลียดมากๆด้วยถ้าท่านเกลียดผมแล้วท่านจะรู้ความลับของออร่าไหมล่ะความลับของออร่าเหรอว้าหลุดปากไปซะแล้วล่ะแย่จังเลยฮะมันคงไม่ยังไงกันบอกฉันมานะแกไปรู้อะไรมาใจเย็นก่อนสิเจ้าชายท่านไม่ต้องรีบร้อนนักหรอกนะท่านอยากจะรู้จริงๆนั่นหรอแกรู้อะไรมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะท่านรู้ไปมันจะได้อะไรเล่าบอกมาเดี๋ยวนี้ท่านไม่อยากจะฟังจากปากของนางเองอย่างนั้นหรอออร่าเป็นคนบอกแกเองอย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้บอกหรอกนะครับแต่แค่ได้ยินจากที่นางพูดนะตอนไหนกันท่านอย่าลืมสิครับว่าผมนะอยู่ทุกที่ทุกเวลาที่ยังผมก็รู้นะว่าท่านกับพระราชาคุยอะไรกันบ้างนะผมล้อเล่นนะแล้วคุณประสาทฉันแล้วก็ตอบคำถามฉันมาสักทีท่านฟังจากปากนางเองน่าจะดีกว่านะสักวันนางก็จะบอกท่านเองหมายความว่ายังไงกันผมไปดีกว่าไว้เจอกันนะท่านเดี๋ยวสิฉันนี่มันชอบหนีตลอดเลยอย่าให้ฉันจับแกได้นะอาทิตย์หน้าสินะที่เจ้านั่นจะส่งคำใบ้มาเอาเป็นว่าตอนนี้เราไปพักที่ห้องของเราดีกว่าแฮะ1อาทิตย์ต่อมาผู้พิทักษ์คนที่6แล้วสินะใช่แล้วล่ะคนที่6แล้วเหลืออีกคนเดียวก็จะหาครบแล้วล่ะนั่นสินะเอ๊ะแดนเป็นอะไรไปหรือเปล่าหน้านายดูซีดๆนะไม่เป็นไรหรอกนะฉันปกติดีงั้นเหรองั้นเดี๋ยวฉันจะอ่านคำใบ้ให้ฟังแล้วกันนะมาถึงผู้พิทักษ์คนที่6แล้วสินะท่านใกล้จะครบแล้วนะผมเชื่อว่าท่านก็คงจะดีใจไม่น้อยเลยล่ะนะที่จะหาผู้พิทักษ์ครบนะผมสัญญาด้วยว่าถ้าพวกท่านหาผู้พิทักษ์ครบสัก7ผมจะออกจากดินแดนนี้ไปเลยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องเนี่ยใจเย็นสิกำลังจะอ่านเนี่ยไม่ที่6เป็นสถานที่ในดินแดนของท่านนั่นล่ะนะแต่อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของดินแดนของท่านแต่ที่ไหนกันนะท่านก็คงจะไม่เคยไปด้วยแต่ว่ามันมีทางให้ไปแน่ๆล่ะนะเป็นสถานที่ที่เก็บสมบัติของพ่อของท่านด้วยนะคำใบ้ไว้แค่นี้ดีกว่าถ้าจะให้ออร่าช่วยก็คงจะยากหน่อยนะเพราะออร่าน่ะไม่ใช่คนของดินแดนนี้นี่นาเอ๊ะที่เก็บสมบัติของท่านพ่องั้นเหรอที่ไหนกันนะทำไมฉันไม่เคยรู้เลยล่ะเนี่ยจุดที่ต่ำที่สุดงั้นก็แสดงว่าต้องเป็นใต้ดินแน่ๆเลยเอ๊ะใต้ดินงั้นเหรอใช่แล้วล่ะเห็นแน่ใจงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้อ่ะแต่ในคำใบ้มันบอกแบบนั้นฉันก็แปลมาได้แบบนั้นน่ะแล้วทำไมต้องเป็นใต้ดินล่ะอาจจะเป็นที่อื่นก็ได้นะอย่างเช่นที่ไหนล่ะเช่นฉันนึกไม่ออกอ่ะโถ่ยนายนี่นะมันก็คงไม่ใช่ที่อื่นหรอกนอกจากชั้นใต้ดินน่ะงั้นลองไปถามท่านพ่อของนายดูดีกว่าไหมอ่ะตอนนี้ท่านพ่อไม่อยู่หรอกนะท่านพ่อออกไปทำธุระน่ะเอ๊ะแล้วนายจะรู้ทางไปในชั้นเก็บสมบัติของพ่อนายมั้ยอ่ะไม่เอ๊ะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะถ้านายไม่รู้ทางอ่ะ
งั้นพวกเราลองไปสำรวจในปราสาทดูก่อนไหมงั้นนายนำไปเลยก็ได้สมบัติของพ่อนายกันเหรอเนี่ยใหญ่ชะมัดเลยฮะเพิ่งเคยลงมาครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่นายไม่เคยมาเลยงั้นเหรอท่านพ่อไม่ได้บอกฉันด้วยแหละนะฉันก็เลยไม่รู้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยตอนที่ได้ยินคำใบ้ฉันก็ตกใจเหมือนกันงั้นเหรอเนี่ยแต่ที่นี่ก็ใหญ่มากๆเลยฮะงั้นเราจะลองแยกกันไปหาดีไหมแยกกันก็ได้นะงั้นฉันจะไปทางนั้นนะส่วนเธอไปทางโน้นดูอืมได้เลยเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หาตัวพิพิธภัณฑ์คนที่6ด้วยงั้นสินะมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วมันก็มีรูปร่างเหมือนกันด้วยรู้สึกว่าเราจะเดินวนมาที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยนั่นมันเสียงของพระพิทักษ์คนที่หกนี่พระพิทักษ์คนที่หกเธออยู่ไหนน่ะคุณยายตอนนี้ฉันเป็นวิญญาณอยู่อ่ะฉันสลบไปยังกับเป้าลากเรียนไม่ได้เลยอ่ะแล้วร่างของเธออยู่ที่ไหนกันฉันจำทางกลับไปไม่ได้อ่ะอย่าร้องไห้สิแล้วฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่ยังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องเดี๋ยวฉันจะช่วยตามหาเองนะอ่ะจริงเหรอชายงั้นเดี๋ยวฉันบินไปดูรอบๆก็ได้นะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาแล้วเธอจะไม่หลงทางใช่ไหมเนี่ยแน่นอนค่ะแน่นอนนี่คือจะไม่หลงแล้วใช่ไหมหลงแ
ลาเล่นค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะงั้นเราลองไปดูทางนั้นดีกว่าฮะว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย